เริ่มต้นที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับทีมงานขึ้นภาพแผนที่อากาศขึ้นมาเช้าวันนี้ก่อนเลยนะครับในช่วงวันที่5ถึง9กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั่วประเทศเลยนะเนี่ยใช่ฮะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลนะครับและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมในทะเลนะครับก็จะมีคลื่นสูงกว่า3เมตรนะในบางจุดนะครับเฉลี่ยก็2ถึง3เมตรด้วยกันครับนะครับในประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถ้าดูจากภาพแผนที่อากาศในเช้าวันนี้ก็จะเห็นแถบพื้นที่สีเหลืองนะครับมีสีเหลืองอยู่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยไปหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีและนครพนมครับทางอีสานก็มีตอนล่างก็มีนครราชสีมากับบุรีรัมย์ใช่ภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้ลงมาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีเลยนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับครับเหลือหมดเลยนะอันนี้ก็เสี่ยงที่จะฝนตกหนักนะครับครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไม่มีแผนที่ประกาศเตือนไว้เหมือนกันนะครับเป็นแผนที่ประกาศเตือนน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็มีขีดสีดำๆตรงนั้นนะครับให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีการออกประกาศไว้ในพื้นที่บางพื้นที่อย่างเช่นถ้าเราเห็นตามแผนที่ตรงนี้นะครับที่สุราษฎร์ก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับก็จะเป็นอำเภอตาขุนอำเภอวิภาวดีนะครับที่นครศรีก็มีลานสกาพิปูนช้างกลางนะครับที่ระนองมีละอุ่นนะครับอำเภอเมืองที่พังงามีกระโปงท้ายเมืองตะกัวป่าอำเภอเมืองคุระบุรีกระบี่มีอ่าวลึกภูเก็ตมีถลางแล้วก็มีอำเภอเมืองนะครับนี่ที่เป็นสีเหลืองตรงนั้นนะครับครับแล้วก็มียังมีพื้นที่อื่นๆนะครับภาคกลางก็มีกาญจนบุรีนะครับมีภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือที่มีการประกาศเตือนมานะครับตอนนี้ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือนก็วันที่4ถึง10กันยายนนะใช่ครับพื้นที่ที่จะประสบภัยน้ำท่วมขังภาคเหนือ3จังหวัดก็ที่จังหวัดน่านบ่อเกลือแม่จริมอำเภอสันติสุขที่จังหวัดตากท่าสองยางพบพระอุ้มผางแม่สอดอุทัยธานีก็ที่อำเภอบ้านไร่ครับภาคอีสาน5จังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวภาคตะวันออกในภาคอีสานภาคตะวันออก5จังหวัดมีนครนายกอำเภอเมืองอำเภอปากพลีประจีนบุรีที่อำเภอนาดีประจันตคามและกบิลบุรีระยองที่อำเภอแกลงจันทบุรีที่ท่าใหม่กับอำเภอมะขามจังหวัดตราดที่เขาสมิงกับบ่อไร่นะครับแล้วก็ระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและก็น้ำท่วมขัง ภาคกลางก็มี5จังหวัดที่กาญจนบุรีที่ท่าม่วงท่ามะกาพนมทวนห้วยกระเจ้าลพบุรีมีหนองม่วงอำเภอพัฒนานิคมท่าหลวงบ้านมีโคกสำโรงและสะโบดครับสระบุรีอำเภอแก่งคอยวังม่วงมวกเหล็กสุพรรณบุรีดอนเจดีด่านช้างอำเภอเมืองศรีประจันอำเภอสองพี่น้องสามชุกอู่ทองบางปลาม้านครปฐมที่กำแพงแสนภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีที่บ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีนครศรีธรรมราชที่ลานสกาพิปูนช้างกลางระนองละอุ่นอำเภอเมืองระนองพังงากระปงท้ายเหมืองตะกั่วป่าเมืองพังงาคุระบุรีกระบี่ที่อ่าวลึกภูเก็ตที่ถลางแล้วก็ภูเก็ตอำเภอเมืองที่ถลางวันก่อนเมื่อวานสิเห็นภาพน้ำท่วมรถท่วมเนื้อนะครับนั่นขนาดอยู่บนเกาะเท่านะเนี่ยละน้ำไหลไม่ทันจริงเพราะฝนมันตกหนักมากฝนตกสะสมนะครับระมัดระวังไว้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะจนถึงวันที่10กันยายนนี้นะครับ
ประกาศเตือนกันนะเรื่องของฝนฟ้าอากาศครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาแน่ๆให้รู้เลยว่ามันมาแน่มาจริงนะครับประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องแหละนะครับครับในส่วนของข้อมูลการคาดการณ์การแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังนะครับจังหวัดภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคอีสานก็ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดอนธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและกรุงเทพมหานครบวกกับปริมณฑลขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงครับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับก็อย่างที่บอกเรียนย้ำนะอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอวิภาวดีครับอันนี้เป็นเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ทั้งนั้นนี่เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นเป็นป่าเป็นเขาน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยนะที่สงขลาก็ที่อำเภอนาทวียะลาก็ที่อำเภอบันนังสตานะครับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังภาคเหนือก็ที่จังหวัดพิษณุโลกบางระกำพิจิตรที่อำเภอสามงามครับภาคอีสานก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ประกาศเตือนเอาไว้นะจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองวารินชำราบภาคกลางก็ที่บ้านนาป่าพลีองครักษ์ประจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามอ่างทองป่าโมกวิเศษชัยชาญปทุมธานีเมืองสามโคกพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไข่บางบานบางไทรนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะหันบางปะอินท่าเรือนนครหลวงนะครับนี่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศย้ำเตือนเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครับครับ